รายงานตัวเลขของผู้ติดเชื้อทั่วโลกล่าสุดก่อนนะคะอย่างอัปเดตล่าสุดก็คือ11โมงเช้าตอนนี้พุ่งสูง 75,200 คนนะคะแล้วก็เสียชีวิต 2,011 รายขณะที่ยอดผู้ป่วยรักษาหายรวมแล้ว 14,617 รายค่ะมาดูสถานการณ์ในประเทศไทยนะคะที่กระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคก็แถลงความคืบหน้าว่าตอนนี้มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อหายแล้วก็กลับบ้านได้เพิ่มขึ้นแล้วนะคะยอดผู้ติดเชื้อคงที่อยู่ที่35รายไม่มีใครป่วยเพิ่มกลับบ้านได้แล้ว17นะคะรักษาตัวอีก18รายส่วนผู้ป่วยที่อาการหนักตอนนี้มี2คนอาการก็คงที่ไม่มีไข้แต่ว่ายังคงต้องดูแลใกล้ชิดอยู่ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็มีมาตรการในการเฝ้าระวังเพิ่มอีก8จังหวัดก็คือที่กรุงเทพชลบุรีสมุทรปราการประจวบคีรีขันธ์ภูเก็ตกระบี่เชียงรายแล้วก็เชียงใหม่ส่วนที่ต่างชาติเนี่ยไปวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเอ๊ะที่ไทยไม่มีตัวเลขเพิ่มขึ้นเลยเป็นการปกปิดข้อมูลหรือเปล่าท่านยืนยันค่ะบอกว่าไม่มีการปกปิดนะคะไทยเป็นประเทศแรกๆที่มีมาตรการในการเฝ้าระวังมีการคัดกรองเข้มงวดคือท่านบอกว่ารับรู้เร็วก็ป้องกันเร็วถ้าเปรียบเทียบแล้วพูดง่ายๆคือว่าคนตื่นก่อนทำอะไรได้มากกว่าคนตื่นทีหลังก็คือประเทศไทยเนี่ยรู้เท่าทันก่อนตื่นก่อนป้องกันก่อนเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะระงับตัวเลขของคนที่ติดเชื้อเนี่ยได้รวดเร็วกว่าแบบนั้นคือตัวเลขที่เมืองไทยเนี่ยมันหยุดอยู่ที่35รายมาสักพักแล้วค่ะซึ่งแหมมันก็มีคนที่ตั้งข้อสังเกตว่าคือพอรู้ว่าตัวเลขมันหยุดอยู่นิ่งเนี่ยส่วนมากก็จะรู้สึกอุ่นใจแต่คนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมมันถึงหยุดนิ่งแบบนี้นะครับรวมถึงก็มีสื่อตั้งคำถามแล้วว่ามันมีการปกปิดข้อมูลหรือเปล่าซึ่งอย่างที่กอย่าบอกนะครับท่านก็พยายามชี้แจงว่าไม่มีปัญหาเรื่องการปกปิดข้อมูลแน่นอนแล้วก็ที่คนไทยเนี่ยทำสำเร็จเนี่ยเพราะว่าตื่นตัวเรียนรู้เร็วแล้วก็สามารถรับมือกับอู่ฮั่นไวรัสอู่ฮั่นได้เร็วที่สุดค่ะส่วนคนไทยที่กลับจากอู่ฮั่นตั้งแต่4กุมภาพันธ์นะคะทั้งหมด137คนเมื่อวานนี้บรรยากาศค่ะทุกคนเนี่ยได้กลับบ้านแล้วหลังจากที่ถูกกักตัวอยู่เพื่อดูอาการนะคะ14วันก็ไม่ได้เจอครอบครัวเลยค่ะโดยทางด้านของดร.สาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะพร้อมด้วยนายแพทย์สุเทพเพชรมากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่6พลเรือโทธานีแก้วเกล้าเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือก็ร่วมกันแถลงข่าวว่าทั้งหมด137คนเนี่ยพร้อมจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะซึ่งจากการเก็บตัวอย่างทั้งหมด137คนผลจากการตรวจเลือดเป็นลบนะคะไม่มีการติดเชื้อแต่อย่างใดรวมทั้งไม่มีไข้สุขภาพโดยทั่วไปทั้งหมด137คนตอนนี้แข็งแรงดีนะคะกลับบ้านได้แล้วแต่ว่ามี1คนที่ตอนนี้ก็ยังเฝ้าระวังอาการอยู่ที่โรงพยาบาลชลบุรีนะคะอาการโดยรวมก็ไม่มีไข้แต่ว่าผลตรวจเลือดก็ยังคงเป็นบวกอยู่แพทย์ก็ระบุว่าน่าจะเป็นซากของเชื้อไวรัสที่ค้างอยู่ในร่างกายซึ่งก็เดี๋ยวจะมีการประเมินกันอย่างต่อเนื่องนะคะในขณะที่ช่วงเย็นค่ะทางกองทัพเรือก็มีการจัดงานเลี้ยงอำลาคนไทยทุกคนนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้วยเพราะว่าทุกคนได้อยู่ร่วมกันเหมือนครอบครัวถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาอันสั้นก็คือ14วันที่ถูกกักตัวอยู่เนี่ยนะคะทุกคนก็อยู่ด้วยกันเหมือนครอบครัวเพราะว่าต้องคอยช่วยเหลือกันทางด้านของคนไทยที่ได้กลับบ้านเองก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เขาดูแลอย่างดีนะอยากจะทานอะไรนะคะต้องการยาต้องการอะไรเป็นพิเศษเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จัดหาให้นะคะก็เป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันเขาก็มีการเนี่ยเขียนเป็นโพสต์อิทรูปหัวใจขอบคุณมากๆทุกท่านที่คอยช่วยเหลือเนี่ยก็มาติดเพื่อแสดงเรียกว่าความรู้สึกที่มีให้กับคนไทยที่กลับมาจากอู่ฮั่นนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะครับผมก็บรรยากาศเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีงานเลี้ยงซึ่งคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันควรมีงานเลี้ยงหรือเปล่าแต่ว่าทางกองทัพเรือรวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันนะครับว่าคืออยู่กันมา14วันนะทั้งคุณหมอเองทั้งคนไทยที่กลับจากอู่ฮั่นเองนะครับ137คนแล้วก็ต้องนึกภาพออกด้วยนะว่า137คนเนี่ยเขาก็หลายคนก็รู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่ามาจากเมืองเดียวกันนั่นแหละที่อู่ฮั่นนั่นแหละทำให้แหมมันก็เกิดความรู้สึกเป็นครอบครัวกันนะครับซึ่งเช้าวันนี้เนี่ยบรรยากาศที่อาคารรับรองของฐานทัพเรือสัตหีบก็เป็นไปอย่างความสุขนะครับบรรดาญาติญาติก็เดินทางมารับคนไทยที่กลับมาจากอู่ฮั่นนะครับต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกในรอบ2สัปดาห์หลังจากที่มาถึงเมืองไทยไม่นับว่าก่อนอันนี้บางคนเนี่ยไม่ได้กลับบ้านเนี่ยมาเป็นเดือนเป็นปีก็มีนะครับหนึ่งในคนไทยที่กลับจากอู่ฮั่นเนี่ยนักข่าวเราไปถามมาว่าแผนการหลังจากนี้จะเป็นยังไงเขาก็คงยืนยันนะบอกว่าถ้าสถานการณ์มันคลี่คลายลงถ้าบรรยากาศที่อู่ฮั่นกลับไปเป็นปกติก็น่าจะจำเป็นจะต้องเดินทางกลับไปที่อู่ฮั่นอยู่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยตอนช่วงที่กลับมาที่ไทยเนี่ยก็ยอมรับว่าขาดรายได้
ใช่บางคนก็ทำงานที่นั่นบางคนเรียนที่นั่นหรือว่ามีครอบครัวที่นั่นด้วยนะคะหลังจากนี้เดี๋ยวพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีการจัด Big Cleaning Day นะคะทำความสะอาดอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วก็จุดที่เขากักตัวคนที่กลับจากอู่ฮั่นเนี่ยก็จะมีการทำความสะอาดทั้งหมดเลยนะคะเครื่องใช้ในอาคารก่อนที่จะเปิดให้ประชาชนนักท่องเที่ยวกลับมาใช้บริการได้อีกครั้งหนึ่งอย่างมั่นใจ